ับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพี่ไบทำสลัมนะครับวันนี้นะครับพี่ไบจะมาทำนี่เลยเซ็ตสลัมโพนี่นะคะเป็นตัวพิงกี้พายมาแกะดูกันเลยดีกว่าแกะระวังแม็กด้วยนะครับน้องๆนี่นะครับก็มาดูวิธีทำกันก่อนเลยอันนี้เป็นสารวิธีทำจากสไปซ์นะครับอย่างแรกนะครับพี่เวจะใส่กาวลงไปก่อนนะครับในกาวนะครับจะมีกากเพชรด้วยนะครับเราก็ขยับก่อนพอใส่กาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำยาสลามนะครับน้ำยาสลามนะครับน้องๆจะต้องเขย่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากันนะครับพอเราเขย่าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาชั้นที่1แล้วก็ปิดฝาชั้นที่2นะครับจากนั้นก็เขย่าได้เลยครับพร้อมหรือยังครับน้องๆเอาแล้วนะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากเลยเดี๋ยวพี่ใบนะครับจะใช้ช้อนนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับแทนการเขย่าเพราะไม่งั้นพี่ใบคิดว่าพี่ใบอาจจะกล้ามขึ้นได้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆโอ้ยเนื้อดีมากกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมสตรอเบอรี่มากเลยแล้วนะครับก็เก็บเข้ากระปุกได้เลยนะครับน้องๆอย่าลืมนะครับว่าน้ำยาสลามก่อนใส่นะครับให้เขย่าก่อนนะครับยังไงวันนี้พี่ไว้ไปแล้วอ้อหลังเล่นเสร็จนะครับอย่าลืมล้างมือด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายสลามโพนี่ทีเอชช็อปหาซื้อได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของโพนี่ทีเอชช็อปอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับ